ว่าดวงประจำวันพฤหัสนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคนวันพุธจะมีเรื่องเครียดเรื่องงานนิดหนึ่งครับคือเราดูมาตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยก็ดูแล้วโอกาสจะดีเรื่องงานมันมีอยู่แต่คนวันพุธนี่อาจจะเจออุปสรรคนิดนึงนะครับหรือว่ามีเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันน่ะออกแนวแบบโอ้โหกำลังทำงานอะไรอยู่แล้วรู้สึกแบบโชคร้ายซวยหรืออะไรเงี้ยครับมีขึ้นมาได้นะครับโดยเฉพาะที่คนที่มีเพื่อนร่วมทีมงานนะมีทีมงานเพื่อนร่วมงานทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยอาจจะโดนโยนงานให้หรือว่าใส่ร้ายป้ายสีอะไรบางอย่างได้มีความเข้าใจผิดกันกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจผิดเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคนวันพุธจึงต้องประคับประคองให้ดีในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนที่ในที่ทำงานนะครับนอกจากนี้ในเชิงการค้าธุรกิจแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบร้อนตกปากรับคำอะไรกับใครนะครับมีโอกาสที่เราจะสูญเสียผลประโยชน์หรือว่าตกเป็นรองได้นะครับอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเชิงการทำสัญญานะครับตกลงขายของใครจะบอกขอเครดิตสินเชื่อไว้ก่อนเนี่ยนะครับเราพิจารณาให้ดีนะครับเอาของไปเดี๋ยวเงินมาให้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับพิจารณาให้ดีๆนะครับในเชิงธุรกิจคนนั้นพูดมีโอกาสถูกเอาเปรียบนะฮะการเงินมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะคล้ายๆกับคนวันอังคารก็คือเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภจากคำพูดคำจานะครับแต่จะมีนอกเหนือจากนั้นก็คือความคิดไอเดียแปลกใหม่ในเชิงของการหาเงินช่องทางใหม่ๆในการหาเงินนะครับหรือว่ามีข่าวอะไรใหม่ๆเข้ามาในเชิงเกี่ยวกับประกอบอาชีพการหาเงินหาทองครับเช่นมีคนมาชักชวนไปทำงานพิเศษนะครับบอกให้ลองมาทำตรงนั้นตรงนี้ดีอะไรนะครับจะได้เงินเพิ่มจะได้เงินพิเศษนี้เป็นต้นนะครับคนวันพุธนะครับก็อย่าอยู่นิ่งกับที่ครับหมั่นพัฒนาปรับปรุงตัวเองนะครับคิดว่าจะได้โชคลาภดีๆด้านเงินทองเข้ามาครับเรื่องความรักดีนะครับคนวันพุธความรักมีความสุขความสมหวังในด้านความรักนะครับทั้งโสดและไม่โสดนะครับถ้าโสดอยู่ก็มีเพื่อนต่างเพศดีๆเข้ามานะครับเป็นที่ปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับหลายๆเรื่องเลยนะครับมีความสนิทสนมกันเป็นเพื่อนกันนะครับถ้าเกิดคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วยิ่งดีเลยนะครับความสัมพันธ์ก็รักกันชื่นมื่นดีนะครับ